เศรษฐายันวันที่10พฤศจิกายนนี้แถลงดิจิทัลวอลเล็ตชัดทุกขั้นตอนลั่นไม่คิดถอยหลังเศรษฐายันวันที่10พฤศจิกายนนี้แถลงดิจิทัลวอลเล็ตชัดทุกขั้นตอนลั่นไม่คิดถอยหลังจะทำให้ดีที่สุดทุกนโยบายเดิมพันฝีมือรับใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังร่วมเมื่อเวลา10:30 นวันที่4พฤศจิกายน2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ระหว่างนั่งรถไฟลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองถึงความคืบหน้าโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าวันที่10พฤศจิกายนนี้จะรู้เรื่องทุกอย่างรู้ที่มาที่ไปตามที่เรียนแล้วไม่ได้ไปว่าใครที่ไปพูดอะไรทั้งสิ้นแต่การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นในวันที่10พฤศจิกายนนี้จะรู้ที่มาที่ไปทุกอย่างมีขั้นตอนทำลายกฎกติกาที่ชัดเจนและต้องให้เกียรติคณะกรรมการตนอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนไม่อย่างนั้นจะเกิดความสับสนนายเศรษฐากล่าวต่อว่าเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเรื่องสำคัญแม้จะมีความเห็นต่างบ้างแต่ยอมรับว่าจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนลักษณะขอบเขตหรือปริมาณการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเท่าไหร่ต้องมาพูดคุยกันยืนยันว่าหากใครมีข้อเสนอแนะก็รับฟังตลอดและการรับฟังก็ไม่ใช่การรับฟังเฉยผู้สื่อข่าวถามว่านโยบายนี้ดูเหมือนจะเป็นการเดิมพันฝีมือก้าวต่อไปของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐากล่าวว่าตนคิดว่าให้ประชาชนเป็นคนตัดสินจะดีกว่าทุกนโยบายสำคัญและกรณีที่สื่อมติชนDaily News ได้ทำโพลสำรวจเห็นว่าเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นสิ่งสำคัญดิจิทัลวอลเล็ตก็เป็นเรื่องสำคัญนอกจากนี้ยังมีเรื่องหนี้ครัวเรือนซึ่งตนได้ประชุมไปแล้วในเรื่องของหนี้ครัวเรือนโดยเรียกนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมหารือและตนก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังด้วยเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญรวมไปถึง30บาทรักษาทุกโรคมีหลายเรื่องสำคัญทุกเรื่องเป็นเดิมพันหมดแม้แต่เรื่องการบริหารจัดการน้ำก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะเกษตรกร 30-40 ล้านคนรอเรื่องนี้อยู่ภาคอุตสาหกรรมและเรื่อง EEC ก็เป็นเดิมพันไม่มีเรื่องอะไรที่ผมจะด้อยค่าซึ่งต้องทำเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังนายเศรษฐากล่าวอีกว่าวันนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังก็ทำงานหนักแต่เวลามีไม้มาจ่อปากก็ต้องตอบแต่เป็นเรื่องที่เราอยู่ระหว่างการทำงานซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างพูดวันนี้อย่างแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแต่มหาว่าท่านพูดกลับไปกลับมานั้นไม่ใช่เพราะอยู่ระหว่างการคุยเวลาไปคุยกับแบงค์ชาติเขามีข้อเสนอกลับมาก็กลับมาบอกเมื่อสื่อเอาไม้จ่อปากเขาก็พูดว่ารับฟังแบงค์ชาติรับฟังสภาพัฒน์ก็มาบอกว่าพูดจาไม่รู้เรื่องนายเศรษฐากล่าวต่อว่าเมื่อมีคำเตือนมาตนก็รับฟังสื่ออาวุโสหลายท่านก็เตือนมาผู้ว่าราชการจังหวัดแบงค์ชาติก็บอกไม่ได้ติดอะไรแต่ให้ระวังในเรื่องนี้ให้เขียนภาพระยะยาวเวลาที่ออกมาแล้วจะกระทบกับเศรษฐกิจในเชิงบวกอย่างไรรวมถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนายเศรษฐากล่าวอีกว่าดังนั้นเวลาที่จะแถลงก็ต้องแถลงให้ครบทั้งหมดเมื่อเวลามีคำถามอะไรตนจะได้ตอบได้แต่เห็นใจนายจุลพันธ์ทำงานหนักมากในฐานะที่ดูแลเรื่องนี้และไปคุยกับทุกภาคส่วนขณะเดียวกันก็ยังมีกฤษฎีกาด้วยเยอะแยะเต็มไปหมดรวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ด้วยที่เราได้หาเสียงและพูดอะไรไปต้องไปปรึกษาเมื่อมีข้อคิดเห็นมาเราก็ต้องฟังเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมาจากนักธุรกิจประชาชนจึงคาดหวังสูงในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องจะดีขึ้นนายกรัฐมนตรี
มีความตั้งใจแบบนั้นหรือไม่ว่าภายในกี่เดือนประชาชนจะยิ้มอย่างมีความสุขนายเศรษฐากล่าวว่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ความตั้งใจของตนอยากให้ยิ้มทุกวันอยากให้ยิ้มเร็วๆตนกระตือรือร้นมีความอยากจะทำแต่ไม่ได้หมายว่าจะทำไม่ได้นิสัยของตนไม่ใช่คนแบบนั้นอยากทำให้ได้ทุกคนก็รู้ดีมันไม่ได้อยู่ที่ตนคนเดียวซึ่งมีปัญหาต่างๆเข้ามาและมีปัจจัยภายนอกรุมเร้าเยอะเมื่อถามว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตต้องระวังจะถอยหลังก็ไม่ได้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าพูดอย่างนั้นก็หมายความว่าตนมีความคิดที่จะถอยหลังตนไม่ได้คิดจะถอยหลังและจะต้องทำออกไปให้ดีที่สุดและถูกต้องตามกฎหมายที่สุดให้คนได้รับผลประโยชน์สูงสุดสาธารณชนต้องเข้าใจด้วยว่าระบบนี้วิธีการนี้ไม่มีการคอร์รัปชันในเชิงปฏิบัติไม่มีที่ให้ประชาชนต้องสงสัยว่าใครได้อะไรเป็นเรื่องที่ธรรมดาเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบตนก็ไม่สบายใจแต่ไม่ต้องห่วงนายเศรษฐากล่าวต่อว่าส่วนแอปพลิเคชันเป๋าตังมีส่วนร่วมแน่นอนเพราะเป็นเรื่องของการให้ความสะดวกและง่ายให้กับประชาชนใช้นโยบายนี้ได้อย่างสบายใจส่วนการกำหนดพื้นที่การใช้หรือการระบุให้ถอนใช้เป็นเงินสดแล้วไปใช้ที่จังหวัดอื่นตนบอกว่าไม่ได้อย่างที่จังหวัดเชียงใหม่หรือกทม.เมืองเหล่านี้เขียวอยู่แล้วจึงอยากให้ไปใช้ในเมืองที่มี GDP รายได้ต่อหัวต่ำอยากให้หญ้าพื้นที่ตรงนั้นเขียวก็จะทำให้ชุมชนและเศรษฐกิจพื้นที่เหล่านั้นเฟื่องฟูลืมตาอ้าปากได้ส่วนที่มีการบอกว่าให้ไปซื้อของออนไลน์ได้ตนตอบไม่ได้หมดตรงนี้นายเศรษฐากล่าวอีกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำเรื่องใหญ่พวกนี้โดยเฉพาะเมื่อมีผู้มีความรู้ต่างๆมากมายที่ให้คำแนะนำรัฐบาลต้องรับฟังทุกส่วนและเป็นคนตัดสินว่าตรงไหนมีความเหมาะสมมากที่สุดไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไม่ทำไม่รับฟังหรือดื้อที่จะทำเรื่องนี้ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่คณิตศาสตร์เพราะคณิตศาสตร์1+1เป็น2ส่วนเศรษฐศาสตร์ก็มีมุมมองของแต่ละคนนายเศรษฐากล่าวต่อว่าเมื่อคุยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยก็คุยแบบผู้ใหญ่ด้วยความเข้าใจที่ตรงกันคุยกันด้วยดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ไม่ใช่เห็นตรงกันทุกเรื่องสำคัญที่สุดต้องเดินไปข้างหน้าด้วยกันวันนี้ประชาชนเดือดร้อนกันมากแล้วอย่างที่บอกไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า GDP เฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.8% ถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านอกจากนั้นเรื่องความยุติธรรมความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารจัดการปัญหาเหล่านี้ต้องไม่ให้สังคมมีข้อกังขาหลายเรื่องต้องพยายามทำไปวันเสาร์อาทิตย์รัฐมนตรีหลายคนทำงานไม่มีที่จะไม่เห็นความสำคัญเรื่องเหล่านี้เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีทำงานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยตามที่เคยระบุไว้ใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีสิทธิ์เหนื่อยอาสาเข้ามาแล้วก็ต้องทำถ้าเหนื่อยก็พักไม่เป็นไร